สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมจีนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจบในคลิปเดียวสนุกมากเลยค่ะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะในสมัยโบราณอารยธรรมโบราณของจีนได้เริ่มต้นขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองที่ลัดเลาะผ่านทางตอนเหนือของจีนอาณาจักรในตำนานของจีนหลังจากผ่านพ้นช่วง3ราชา5จักรพรรดิแล้วราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนก็ได้ปรากฏขึ้นเนื่องจากยังขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนนักวิชาการส่วนใหญ่จึงถือว่าราชวงศ์เซี่ยยังเป็นราชอาณาจักรในตำนานอยู่ราชวงศ์ชางซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ต่อจากราชวงศ์เซี่ยได้รับการพิสูจน์จากหลักฐานทางโบราณคดีแล้วว่ามีอยู่จริงโดยการขุดพบโบราณสถานที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1928นำไปสู่การค้นพบเมืองอินชูซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของราชวงศ์ชางด้วยชื่อที่มาจากการค้นพบเมืองนี้เองราชวงศ์ชางจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าราชวงศ์อินด้วยราชวงศ์ชางยังนิยมใช้อักษรเสียนไทยเป็นหลักซึ่งตัวอักษรเหล่านี้จะถูกสลักอยู่บนกระดูกสัตว์และกระดองเต่าพระเจ้าโจวหวางเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางได้หลงนางสนมชื่อต้าจี้จนไม่ออกราชการต่างๆจนทำให้ราชวงศ์ของเขาล่มสลายในที่สุดว่ากันว่ากษัตริย์ได้สร้างพระราชวังที่หรูหราอลังการเป็นอย่างมากมีบริเวณที่เรียกว่าสระเหล้าดงเนื้อด้านข้างแห่งนี้เองที่จะมีสระเหล้าเป็นสระที่บรรจุด้วยเหล้าเต็มพื้นที่ส่วนดงเนื้อคือบนต้นไม้มีเนื้อแขวนเรียงรายเต็มไปหมดแค่หยิบลงมาก็รับประทานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราฟุ่มเฟือยในช่วงปลายของราชวงศ์ชางภายใต้การปกครองของพระเจ้าโจวในขณะที่กษัตริย์ลงไหลในความฟุ่มเฟือยด้วยเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนประชาชนก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาษีที่หนักหน่วงจนในที่สุดราชวงศ์ชางก็สูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนและเริ่มสั่นคลอนจนถูกยึดอำนาจโดยพระเจ้าโจวอู่และได้ตั้งราชวงศ์โจวขึ้นแทนการทุจริตของชนชั้นผู้นำการเก็บภาษีอย่างมากเกินไปทำให้เกิดความแตกแยกภายในและการถูกล้าลานจากต่างประเทศเป็นรูปแบบของการล่มสลายของประเทศที่เกิดขึ้นซ้ำๆในประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์โจวได้มีการวางรากฐานกรอบความคิดที่กลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมจีนโดยในสมัยราชวงศ์โจวระบบที่ดินของจีนเกิดขึ้นครั้งแรกและเรียกว่าระบบบ่อนาได้ถูกนำมาใช้และแนวคิดของเรื่องโอรสสวรรค์หรืออานัตแห่งสวรรค์ก็คือการที่กษัตริย์มีฐานะเป็นโอรสแห่งสวรรค์เป็นสื่อกลางระหว่างสวรรค์กับประชาชนบนแผ่นดินโลกเพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่อำนาจของกษัตริย์ก็ได้ถูกนำมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ราชวงศ์โจยังได้ใช้ระบบศักดินาเพื่อปกครองดินแดนที่ขยายใหญ่ขึ้นให้มีประสิทธิภาพมีระบบศักดินาในประเทศตะวันตกด้วยหรือไม่แล้วอะไรคือข้อแตกต่างของระบบศักดินาระหว่างประเทศตะวันออกและตะวันตกในขณะที่ระบบศักดินาในยุคกลางของยุโรปนั้นมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ตามสัญญาแต่ระบบศักดินาในสมัยราชวงศ์โจวของจีนนั้นมุ่งเน้นไปที่ความผูกพันทางสายโลหิตและเครือญาติข้าราชการที่ภักดีต่อราชวงศ์หรือกษัตริย์จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนนางศักดินาและปกครองดินแดนที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะรู้จักในชื่อรัฐศักดินาขุนนางศักดินามีอำนาจปกครองดินแดนของตนเองอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปรุ่นต่อๆไปความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และขุนนางศักดินาก็เริ่มห่างกันมากขึ้นและเมื่ออำนาจของราชวงศ์ค่อยๆล่มสลายลงขุนนางศักดินาในแต่ละภูมิภาคก็ได้รับอำนาจและต่างก็แยกตัวเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อจีนแตกแยกออกเป็นดินแดนต่างๆก็มาถึงยุคแห่งสงครามระหว่างรัฐอิสระที่เรียกว่ายุควสันตศาสน์และยุครณรัฐที่เรียกว่าชุนชิวจ้านกัวในยุคนี้เป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความโกลาหลในประวัติศาสตร์จีนจะปรากฏบุคคลสำคัญหลายท่านที่พยายามนำความเรียบร้อยเข้าสู่สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงนักปราชญ์เหล่านี้ถูกเรียกว่าร้อยโรงเรียนแห่งความคิดในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายดังกล่าวกับมีแนวคิดและลัทธิต่างๆเฟื่องฟูขึ้นมาจากบุคคลเหล่านี้และนี่ก็ถือว่าเป็นยุคทองของปรัชญาและวัฒนธรรมจีนยุควสันตศาสน์ยุคนี้กินเวลาประมาณ370ปีนับตั้งแต่ประมาณ770ปีก่อนคริสตกาลถึง453ปีก่อนคริสตกาลมี30เทศมณฑลรวมทั้งเล็กและใหญ่มี5มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเรียกว่า5อภิราชส่วนยุครณรัฐกินเวลา180ปียุคนี้เริ่มเมื่อ400ปีก่อนคริสตกาลและยุคนี้สิ้นสุดลงเมื่อ221ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคที่มีสงครามแย่งชิงอำนาจและมีการผนวกดินแดนต่างๆเข้ากับรัฐที่ชนะจนกระทั่งเหลือ
รัฐใหญ่7รัฐมหาอำนาจพวกเขาเรียกตัวเองว่าจักรพรรดิและต่อสู้กันเพื่อรวบรวมดินแดนจีนให้เป็นหนึ่งเดียวทำให้แผ่นดินจีนต้องนองเลือดด้วยว่ามาในปี221ก่อนคริสต์ศักราชพระเจ้าฉินซีหวงตี้แห่งรัฐฉินได้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรกจึงเริ่มประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฉินซึ่งเป็นรัฐที่รวบรวมศูนย์อำนาจและรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนคุณนางได้แนะนำให้กษัตริย์ชินซีหวงตี้ผู้ประสบความสำเร็จในการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวให้ใช้คำนำหน้าใหม่ที่เหมาะสมกับยุคใหม่ในที่สุดพระองค์ก็ได้ยกเลิกคำนำหน้าว่ากษัตริย์และกลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกซึ่งรู้จักกันในนามว่าจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องศักดินาของราชวงศ์โจวราชวงศ์ก่อนหน้าได้เป็นอย่างดีหากว่าอำนาจของขุนนางท้องถิ่นมีมากเกินไปพวกเขาก็อาจท้าทายอำนาจของกษัตริย์ได้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลส่วนกลางจะต้องควบคุมดูแลท้องถิ่นโดยตรงดังนั้นระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบรวมศูนย์อำนาจจึงเกิดขึ้นเขตการปกครองทั่วประเทศถูกแบ่งออกเป็นมณฑลและเทศมณฑลหลังจากนั้นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางก็จะถูกส่งไปยังพื้นที่ต่างๆทำให้รัฐบาลกลางสามารถควบคุมดูแลท้องถิ่นได้โดยตรงนอกจากนี้ฉินซีฮ่องเต้ยังเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่งดงามเพื่อแสดงอำนาจของจักรพรรดิให้แพร่หลายไปทั่วในช่วงเวลานั้นกำแพงเมืองจีนหรือที่เรียกว่ากำแพงหมื่นลีได้รับการสร้างขึ้นจากเลือดเหงื่อของประชาชนคนธรรมดาหลายล้านคนถึงกันนั้นภายหลังการรวมประเทศเข้าด้วยกันบ้านเมืองเริ่มมีความมั่นคงแต่จินซีฮ่องเต้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะองค์ยังคงดำเนินนโยบายควบคุมความเชื่อของประชาชนซึ่งการควบคุมความคิดเช่นนี้ส่งผลกระทบอย่างมากในเวลาต่อมาพระองค์สั่งให้ฝังนักปราชญ์ลัทธิของจือทั้งเป็นในหลุมและเผาหนังสือทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับความคิดของพระองค์เหตุการณ์นี้เรียกว่าการเผาหนังสือและฝังนักปราชญ์ใน210ก่อนคริสต์กาลหลังจากการสิ้นพระชนม์ของจินซีฮ่องเต้การกบฏได้ปะทุขึ้นอีกหลายครั้งในหลายภูมิภาคในเวลานั้นหลิวปังและเซียงหยูร่วมมือกันโค่นล้มราชวงศ์ฉินและเริ่มการต่อสู้เพื่อรวมประเทศอีกครั้งสงครามฉู่ฮั่นเป็นนวนิยายที่บันทึกเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างเซียงหยูแห่งราชวงศ์ชูและหลิวปังแห่งราชวงศ์ฮั่นการต่อสู้นั้นสิ้นสุดด้วยชัยชนะของฮั่นดังนั้นหลิวปังจึงเป็นปฐมจักรพรรดิผู้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นและเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่มีได้มาจากบรรดาขุนนางราชวงศ์ฮั่นเป็นราชวงศ์ที่2ที่รวมประเทศได้หลังจากราชวงศ์ฉินถือเป็นราชวงศ์พิเศษสำหรับชาวจีนลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของชาวจีนฮั่นซึ่งประกอบขึ้นเป็นชาวจีนส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นดังนั้นระบบอักษรที่ใช้โดยชาวจีนฮั่นจึงถูกเรียกว่าฮั่นจื่ออย่างไรก็ตามราชวงศ์ฮั่นประสบปัญหายุ่งยากประการหนึ่งนั่นก็คือชนเผ่าซงหนูจากทางตอนเหนือที่แผ่ขยายอำนาจเหนือที่ลาบมองโกเลียและมักจะบุกรุกเข้ามาเสมอเหตุผลที่จินซีฮ่องเต้สร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นก็เพื่อป้องกันกองกำลังจากชนเผ่านี้นั่นเองหลิวปังผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นนำทัพหลายแสนนายออกไปปราบปรามการลุกลามอันไม่หยุดยั้งของชนเผ่าซองหนูแต่ทว่าสถานการณ์กับตลับปัดกองทัพของหลิวปังถูกปิดล้อมโจมตีเป็นเวลาถึง7วันบริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับมณฑลซานซีในปัจจุบันในสมัยนั้นมีคำกล่าวว่าทหารซองหนู3คนสามารถเอาชนะทหารม้าของราชวงศ์ฮั่นได้ถึง100คนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังกำลังรบที่เหนือกว่าและเนื่องจากลักษณะการเป็นชนเผ่าเล่นถิ่นฐานไปตลอดเวลาพวกเขาจึงย้ายไปที่ต่างๆเป็นไปได้ยากที่จะค้นหาฐานยุทธศาสตร์และทำลายล้างในที่สุดหลิวปังก็ตัดสินใจผูกพันสัญญาเป็นพี่น้องกับชนเผ่าซองหนูโดยการยอมส่งเครื่องบรรณาการเป็นสุราผ้าไหมธัญพืชและอื่นๆให้ทุกปีรวมไปถึงการส่งเจ้าหญิงของราชวงศ์ฮั่นไปแต่งงานกับผู้นำของชนเผ่าซองหนูในขณะนั้นนโยบายสงบศึกด้วยการยอมจำนนอย่างน่าอับอายนี้ได้ดำเนินมานานประมาณ60ปีก่อนที่จักรพรรดิฮั่นหูตี้จะขึ้นครองราชจักรพรรดิฮั่นหูตี้ทรงทราบข่าวการเสียชีวิตของกษัตริย์อาณาจักรหยวนซื่อและการกระทำอันโหดร้ายของชนเผ่าซองหนูพระองค์ทรงสั่งให้จางเซียไปยังอาณาจักรหยวนซื่อเพื่อสร้างพันธมิตรทางทหารอย่างไรก็ตามจางเสียนถูกชนเผ่าซองหนูจับตัวและถูกบังคับให้ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนซองหนูเป็นเวลา10ปีในช่วงเวลานั้นเขาแต่งงานกับหญิงชาวซองหนูและมีลูกชายด้วยแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจของตนให้สำเร็จเขาอดทนรอโอกาสที่จะหลบหนีและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จหลังจาก10ปีเขาก็สามารถหลบหนีและเดินทางต่อไปยังอาณาจักรหยวนซื่อเมื่อเขามาถึงอาณาจักรหยวนซื่อเขาค้นพบว่าอาณาจักร
ักรหยวนจื้อถูกทำลายโดยชนเผ่าซองหนูและผู้คนได้อพยพไปยังดินแดนที่ปัจจุบันก็คืออุเบกิสถานอาณาจักรหยวนจื้อแห่งใหม่นี้เรียกว่าอาณาจักรต้าหยวนจื้อและในที่สุดเขาก็ได้มาถึงอาณาจักรต้าหยวนจื้อแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้เมื่อเขานำข้อเสนอพันธมิตรทางทหารของกษัตริย์เพื่อต่อต้านชนเผ่าซองหนูราชาแห่งอาณาจักรต้าหยวนจื้อกับปฏิเสธข้อเสนอนี้ขออธิบายว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมานานมากแล้วปัจจุบันพวกเราอาศัยอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากภัยคุกคามจากผู้รุกรานเราจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้แค้นในที่สุดจางเสียนก็ได้กลับมาบอกกับจักรพรรดิท่านหูตี้ว่ารัฐต้าหยวนจื้อไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วยแต่สิ่งที่จักรพรรดิให้ความสนใจก็คือเรื่องราวที่จางเสียดเล่านั่นก็คือชนเผ่าซองหนูขายผ้าไหมของราชวงศ์ฮั่นให้แก่พ่อค้าในดินแดนตะวันตกในราคาที่สูงมากและจักรพรรดิฮั่นหูตี้จึงได้สำรวจเส้นทางสายไหมเพื่อค้าขายโดยตรงกับดินแดนทางตะวันตกด้วยเหตุนี้จึงเกิดเส้นทางสายไหมที่เชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกราชวงศ์ฮั่นล่มสลายเมื่อหวังหมาล้มล้างราชวงศ์ฮั่นและสถาปนาราชวงศ์ใหม่นั้นก็คือราชวงศ์ซินต่อมากวงหูตี้ได้ทำลายราชวงศ์ซินและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาใหม่ดังนั้นราชวงศ์ฮั่นจึงถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงนั่นก็คือราชวงศ์ฮั่นก่อนราชวงศ์ชินหรือเรียกว่าฮั่นยุคแรกและราชวงศ์ฮั่นหลังราชวงศ์ชินนั่นก็คือฮั่นยุคหลังในช่วงราชวงศ์ฮั่นตอนปลายมีขุนนางคนหนึ่งชื่อไช่หลุนเป็นผู้คิดค้นวิธีผลิตกระดาษและเพื่อให้เกียรติแก่เขาจึงเรียกว่ากระดาษไช่หลุนซึ่งเป็นกระดาษที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเมื่อก่อนและการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามราชสำนักก็ค่อยๆเสื่อมทรามลงเนื่องจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างขันทีและญาติพี่น้องด้วยกันเองอำนาจของรัฐบาลการเริ่มอ่อนแอลงเกิดการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเผชิญกับความยากลำบากจึงเป็นสาเหตุของการลุกฮือของโจรโพกผ้าเหลืองการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเกิดกบฏปะทุขึ้นทั่วทุกภูมิภาคส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกออกเป็น3ก๊กยุค3ก๊กมีจุดเริ่มต้นมาจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างโจโฉแห่งรัฐเว่ยเล่าปี่แห่งรัฐชูและซุนกวงแห่งรัฐวูแข่งกันเพื่ออำนาจสูงสุดอย่างไรก็ตามหลังจากการสิ้นพระชนของวีรบุรุษแห่งยุค3ก๊กซึมาหยาผู้นำที่มีอำนาจในการเข้ายึดอำนาจจากราชวงศ์โจโฉเขาปลดถอนจักรพรรดิองค์สุดท้ายของอาณาจักรและก่อตั้งราชวงศ์จิ้นตะวันตกขึ้นในปีคศ256เขาเป็นผู้พิชิตราชวงศ์ชูและราชวงศ์วูและกลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายของยุค3ก๊กอย่างไรก็ตามแม้ว่าราชวงศ์จิ้นตะวันตกจะประสบความสำเร็จในการรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ยุคนี้ก็สั้นนักในปีคศ290หลังจากการเสียชีวิตของซือหมาและวงจิ้นตะวันตกก็เข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายอีกครั้งเนื่องจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างสมาชิกราชวงศ์และการรุกรานของชนเผ่าเล่ร่อนทางตอนเหนือนำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์จิ้นตะวันตกต่อมาในปี317ซือหมาเหียนได้ก่อตั้งราชวงศ์จิ้นขึ้นมาใหม่ในภาคใต้ของจีนในหนังสือประวัติศาสตร์จะแยกออกเป็นจิ้นตะวันออกและจิ้นตะวันตกเพื่อแยกแยะความแตกต่างของราชวงศ์เหล่านี้และในดินแดนทางภาคเหนือแบ่งออกเป็น13เทศมณฑลที่ก่อตั้งโดย5เผ่าและ3เทศมณฑลที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ฮั่นช่วงเวลาหลังจากนั้นซึ่งราชวงศ์ของชนเผ่าทางเหนือและราชวงศ์ทางชาวฮั่นทางใต้ได้แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายสลับกันรุ่งเรืองและล่มสลายนั้นเรียกว่ายุคราชวงศ์เหนือใต้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นจีนก็เข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายอีกครั้งยุคนี้กินเวลานานประมาณเกือบ400ปีก่อนที่จะมีราชวงศ์สุยอันรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งในที่สุดราชวงศ์สุยก็รวมเหนือใต้ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่6จักรพรรดิบ้วนปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุยได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อาณาจักรของพระองค์เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และประชาชนก็มีชีวิตที่มั่นคงสิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความสำคัญของความเรื่องในยุคสมัยนี้ก็คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจาก4ล้านครัวเรือนในช่วงปีแรกเป็น 8.9 ล้านครัวเรือนภายใน20ปีทำให้มีประชากรประมาณ46ล้านคนผลงานโดดเด่นของพระองค์ก็คือการริเริ่มระบบการสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการในสมัยนั้นการคัดเลือกราชการมักจะขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมและสายเลือกการสอบคัดเลือกเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ระบบนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวใดสามารถเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับตำแหน่งข้าราชการได้และถือว่าเป็นการปฏิรูปที่สำคัญระบบการสอบราชการนี้ดำเนินมาเป็นเวลากว่าพันปีจนกระทั่งถึงราชวงศ์ชิง
แม้ว่ากษัตริย์จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์กลับล้มเหลวในฐานะผู้เป็นพ่อลูกชายของพระองค์ชื่อซูหยางตี้ได้ข่มขืนนางสนอที่พระราชบิดารักและฆ่าพระราชบิดาก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่สองกษัตริย์ซูหยางตี้ได้สิ้นเปลืองทรัพย์สินของแผ่นดินไปกับการก่อสร้างพระราชวังหรูหราและพระราชวังเคลื่อนที่รวมถึงความฟุ่มเฟือยเมื่อพระองค์เสด็จโดยพระราชพิธีทางเรือราษฎรจำนวนประมาณ 80,000 คนถูกเกณฑ์มาลากเรือตามสองฝั่งแม่น้ำนอกจากนี้ขณะที่พวกเขาดำเนินโครงการวิศวกรรมโยธาเช่นการขุดคลองสร้างถนนพระองค์ก็ทรงริเริ่มการบุกกุโคโยและผลก็คือพ่ายแพ้สงครามผู้คนต่างรู้สึกสิ้นหวังและในที่สุดราชวงศ์ซุยก็ถูกล้มละราชวงศ์ถังก็ได้รับการสถาปนาขึ้นราชวงศ์ถังได้รับประโยชน์จากรากฐานที่มั่นคงที่สร้างโดยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ซุยประสบความสำเร็จในการรวมภาคเหนือและภาคใต้ของจีนริเริ่มระบบการสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการและสร้างคลองขุดรากฐานเหล่านี้ช่วยให้ราชวงศ์ถังกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ราชวงศ์ถังยังสถาปนาสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยนโยบายที่เปิดกว้างและครอบคลุมและศิลปะวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาอย่างสูงก็เจริญรุ่งเรืองต่อมาจักรพรรดิถังเชี่ยโจงผู้หลงไหลอย่างกุ้ยเฟยไม่ได้ดูแลงานราชการและข้าราชการก็ทุจริตนำไปสู่การกบฏอันหลงซานในปี775นอกจากนี้ขันทียังเข้าแทรกแซงทางการเมืองเกิดกบฏทั่วประเทศจากปัญหาเรื่องภาษีโดยเฉพาะกบฏหัวเฉาที่ยืดเยื้อยาวนานถึง10ปีสุดท้ายราชวงศ์ถังก็ล่มสลายและจีนก็แตกแยกออกเป็นหลายอาณาจักรอีกครั้งเป็นผลให้ยุค5ราชวงศ์และ10อาณาจักรเกิดขึ้นยาวนานกว่า50ปีจนกระทั่งในปีค.ศ.960เจ้ากวางหยุนได้ก่อตั้งราชวงศ์ซงแต่พระองค์กลับมีนโยบายส่งเสริมข้าราชการพลเรือนและกดขี่ข่มเหงข้าราชการทหารส่งผลให้กองทัพอ่อนแอลงสาเหตุที่พระองค์ทำเช่นนี้เพราะว่าราชวงศ์ถังล่มสลายเพราะการกบฏบ่อยครั้งโดยเจ้าหน้าที่ทหารราชวงศ์ซ่งใช้นโยบายซื้อสันติด้วยเงินด้วยจ่ายเงินให้กับราชวงศ์เหลียวซึ่งลุกรานราชวงศ์ซ่งในปีค.ศ.1004และชาวถังอุยเชื้อสายทิเบตในปีค.ศ.1044เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามในช่วงราชวงศ์ซ่งเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมากภายใต้บรรยากาศที่ค่อนข้างสงบสุขในสมัยนั้นราชวงศ์ซ่งผลิตเหล็กได้ประมาณ 40,000 ตันต่อปีซึ่งมากกว่าปริมาณการผลิตทั้งหมดของยุโรปก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังเป็นราชวงศ์แรกของโลกที่ใช้ธนบัตรและจำนวนประชากรก็ทะลุเกิน100ล้านคนเป็นครั้งแรกของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงต้นศตวรรษที่13เจนกิสข่านขยายอาณาจักรของเขาไปยังทางตะวันออกกลางไซบีเรียและยุโรปตะวันออกด้วยความคล่องตัวอันยอดเยี่ยมหลานชายของเขาคือกุบไลข่านยึดครองเมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งในปีค.ศ.1276และยึดครองราชวงศ์ซ่งทั้งหมดในปีค.ศ.1279ส่งผลให้ราชวงศ์ซ่งล่มสลายและราชวงศ์หยวนเข้ามาแทนที่อาจกล่าวได้ว่านี่คือราคาที่ราชวงศ์ซ่งอันล่ำรวยต้องจ่ายเพื่อพยายามซื้อสันติจากการรุกรานของมองโกราชวงศ์หยวนได้นำระบบไปรษณีย์ซึ่งเป็นเครือข่ายดั้งเดิมของมองโกมาใช้เพื่อปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ของตนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้ติดตั้งสถานีทุกระยะที่ม้าสามารถเดินทางได้ใน1วันมองโกปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ของตนผ่านเครือข่ายที่ทอดยาวเหมือนใยแมงมุมทั่วทวีปยูเรเซียยิ่งไปกว่านั้นข่าวสารวัสดุวัฒนธรรมและความคิดต่างๆจากตะวันตกและตะวันออกถูกส่งผ่านเชื่อมโยงตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันดังนั้นสถานีไบสนีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวมองโกสามารถสร้างและบริหารจักรวรรดิโลกได้ในขณะเดียวกันราชวงศ์หยวนได้ปฏิบัติตามหลักการความเป็นเอกของชาวมองโกและดำเนินนโยบายการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์โดยกำหนดให้ชาวมองโกเป็นชนชาติชั้นสูงสุดชนชั้นที่สองนั้นน่าสนใจก็คือตรงที่ว่าประกอบไปด้วยชาวสีผิวซึ่งมาจากยุโรปอาหรับและอิหร่านแม้ว่าชาวสีผิวจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยแต่พวกเขาก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินโดยดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆในราชสำนักและชาวจีนนั้นก็ถูกเลือกปฏิบัติให้เป็นฐานะชนชั้นล่างและด้วยความวุ่นวายทางการเมืองและวิกฤตทางการเงินในช่วงปลายราชวงศ์หยวนทำให้ราชวงศ์หยวนอ่อนแอลงชาวฮั่นที่ถูกกดขี่ภายใต้การปกครองของชาวมองโกก็ลุกขึ้นต่อต้านในกบฏโพกผ้าแดงในที่สุดราชวงศ์หยวนก็ล่มสลายและจูหยวนจางผู้มาจากกบฏโพกผ้าแดงได้สถาปนาราชวงศ์หมิงในฐานะที่เป็นกษัตริย์ราษฎรคนที่สองในประวัติศาสตร์จีนจูหยวนจางทุ่มเทให้กับการปกครองราษฎรอย่างสงบสุขและเสริมสร้างการสูตรรวมอำนาจ
จูหยวนจางยังพยายามกำจัดประเพณีของมองโกและฟื้นฟูวัฒนธรรมฮั่นที่ถูกทำลายอย่างไรก็ตามการทุจริตคอร์รัปชันแพร่ระบาดในราชวงศ์หมิงในช่วงปลายรัชสมัยและหลังจากการประเมินสถานการณ์ของราชวงศ์หมิงกษัตริย์นูฮาซีแห่งแมนจูก็สามารถยึดราชวงศ์หมิงได้สำเร็จพระโอรสของพระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรขึ้นปกครองเผ่าแมนจูฮั่นและมองโกและในปี1636ได้เปลี่ยนชื่อเป็นต้าชิงราชวงศ์ชิงซึ่งปกครองโดยชาวแมนจูและปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่17ถึงศตวรรษที่20ราชวงศ์ชิงซึ่งรุ่งเรืองค่อยๆเข้าสู่ยุคตกอับไปสุดสิ้นสุดเนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันและการกบฏของชาวนาและความไร้ความสามารถของชนชั้นปกครองที่แย่ไปกว่านั้นนั่นก็คือการนำเข้าฝิ่นผ่านทางอังกฤษในช่วงปลายทศวรรษที่1830จนทำให้ผู้ติดฝิ่นในประเทศพุ่งสูงเกิน5ล้านคนในขณะที่ประเทศเต็มไปด้วยผู้ติดฝิ่นราชวงศ์ชิงจึงสั่งห้ามการนำเข้าฝิ่นในที่สุดก็ไปสู่สงครามฝิ่นที่ปะทุขึ้นระหว่างอังกฤษและราชวงศ์ชิงและด้วยพละกำลังการรบที่เหนือกว่าอย่างท่วมท้นของอังกฤษราชวงศ์ชิงก็พ่ายแพ้สงครามฝิ่นถือเป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกและสร้างความตกตะลึงให้กับราชวงศ์ชิงมีความเชื่อที่ยาวนานมาว่าจีนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็พังทลายลงและความภาคภูมิใจของราชวงศ์ชิงก็ถูกทำลายลงอย่างมากทว่าความสมดุลของอำนาจในเอเชียตะวันออกก็เริ่มแตกร้าวเช่นกันและในค.ศ.1894ราชวงศ์ชิงก็พ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่นในสงครามจีนญี่ปุ่นหลังสงครามจีนญี่ปุ่นบรรยากาศการต่อต้านตะวันตกและการปฏิรูปประเทศได้ก่อตัวขึ้นในประเทศจีนและในปีค.ศ.1899ขบวนการต่อต้านต่างชาติที่รู้จักกันในชื่อขบวนการกบฏนักมวยก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางกระแสการปฏิวัติที่ก่อตัวขึ้นภายในประเทศจีนในปีค.ศ.1911การปฏิวัติชิงไห่ก็ปะทุขึ้นและในที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ชิงในค.ศ .1912 และสาธารณรัฐจีนก็ถูกก่อตั้งขึ้นโดยซุนยาเซนด้วยเหตุนี้ระบบจักรพรรดิที่ปกครองมายาวนานกว่า 2,000 ปีจึงสิ้นสุดลงและรัฐบาลสาธารณรัฐแรกในประวัติศาสตร์จีนก็ถือกำเนิดขึ้นต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋นและพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคชาตินิยมซึ่งนำโดยเจียงไคเชกซึ่งพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองในปี1949ถูกขับออกไปที่ไต้หวันและพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยเหมาเจ๋อตู่ได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวของอารยธรรมจีนทั้งหมดท่านผู้ชมอยากให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ